สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนประจำวันอังคารนะครับซึ่งทุกวันอังคารก็จะคุยในมิติด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยซึ่งวันนี้ก็มี2ท่านนะครับที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมท่านแรกท่านเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศท่านอมรินทร์คอมันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ได้เลือกอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ที่เป็นนักบริหารสายการบินแห่งชาตินะครับเป็นอดีตกัปตันซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารท่านกัปตันโยธินพมรมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคือประเด็นที่มีการพูดถึงกันในเวลานี้อย่างมากก็คือเศรษฐกิจไทยที่ผูกพันกับเศรษฐกิจโลกในเวลานี้ก็มีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยดูเหมือนจะไปได้ดีพอสมควรในภาวะที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำแต่การบริหารต่างๆโดยเฉพาะการบริหารรัฐวิสาหกิจซึ่งกำลังมีการพูดถึงการบริหารกำกับนโยบายแบบรวมศูนย์ที่เรียกว่าซูเปอร์บอร์ดกำลังเป็นข้อถกเถียงกันในเรื่องการบริหารว่าจะเป็นแนวทางออกหรือจะเป็นการสร้างปัญหาซ้อนและทำให้การบริหารทรัพย์สินของประเทศเกิดปัญหาเนื่องจากมีกลุ่มทุนจำนวนหนึ่งที่พยายามจะเข้ายึดครองทรัพย์สินของประเทศทำให้มีการพูดคุยกันว่าการบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยอยู่ในมือใครกันแน่นะครับทรัพย์สินนี้เป็นของชาติหรือเป็นของใครที่จะนั่งบริหารแล้วเกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติหรือคนที่เข้ามาดำเนินการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจในเวลานี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงหรือไม่ที่จะฟื้นฟูหรือจะทำให้การบริหารรัฐวิสาหกิจเกิดปัญหามากขึ้นวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญที่หลายท่านได้มีการพูดคุยกันมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบินไทยว่าใครทำให้การบินไทยมีปัญหาและการบินไทยจะฟื้นฟูได้จริงหรือไม่เรื่องนี้ต้องถามท่านกัปตันโยธินว่าเบื้องต้นสภาพการของปัญหาเกิดกับการบินไทยเนี่ยท่านมองว่าเริ่มต้นจากอะไรครับผมว่าเริ่มจากนักการเมืองเร็วๆครับนะครับเพราะว่าการบินไทยจะกลับไปอยู่ประวัติศาสตร์30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วก็ผ่านมรสุมมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรสงครามเวียดนามกับสงครามที่ตะวันออกกลางเรื่องเลือกซาเรื่องต่างนานาเขาก็ดูแลการบินไทยมาอย่างเรียบร้อยที่สุดแต่สุดท้ายตอนหลังๆเนี่ยผมว่านักการเมืองเข้ามาบริหารแล้วก็ไปจัดการกับฝ่ายบริหารในทางที่ไม่ถูกต้องและฝ่ายบริหารบางคนก็เรียกว่าไม่มีน้ำยาที่จะคัดค้านปัจจุบันการบินไทยที่อยู่ในสภาพปัจจุบันนี้คือหนี้มันมากจนกระทั่งจะไม่รู้จะทำยังไงคือท่านเองอยู่ในการบินไทยตั้งแต่เริ่มต้นผมอยู่เริ่มต้นเลยครับจนเกษียณจนเกษียณผมอยู่ทั้งหมด35ปีครับแล้วก็ใน35ปีเนี่ยผมได้รับโบนัสทั้งหมด32ปีครับแล้วก็ตลอดเวลาก็ไม่เคยมีการขาดทุนเลยนะครับว่าจะเป็นช่วงที่น้ำมันแพงที่สุดในโลกก็บินไทยก็สามารถแก้ตัวนะปกป้องตัวเองได้ตลอดก็มาเพิ่งระยะ10ปีหลังนี่แหละครับครับก็ผมเห็นแต่ละคนแต่ละคนเข้ามาวิจารณ์การบินไทยก็สรรหากันมาก็เห็นก็อยู่กันเป็นครอบเทอมสักคนนึงก็ไปกันทุกครั้งครับคือบังเอิญมีบทความของคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยในคอลัมน์เขียนให้คิดบอกว่าการบินไทยเอ๋ยใครทำให้เจ้าบันไดได้ถึงเพียงนี้แล้วก็จั่วหัวว่าการบินไทยสายการบินแห่งชาติความภาคภูมิใจของคนไทยคำพูดสวยหรูดังกล่าวได้กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะกลายเป็นสายการบินที่มีการประกอบการเลวร้ายสุดจะบรรยายไล่มาตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปี2516ขาดทุน 6.2 พันล้านบาทจนมาถึงขนาดนี้ก็ยังขาดทุนต่อเนื่องคาดกันว่าปีนี้อาจจะขาดทุนเกือบหมื่นล้านนักวิเคราะห์หุ้นทุกคนที่เป็นแหล่งข่าวของผู้เขียนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าซื้อหุ้นการบินไทยเพราะไม่มีอนาคตทำไมก็ที่ผมทราบมาก็คือวันที่15เดือนเนี้ยเขาจะต้องประกาศผลดำเนินการตามกฎหมายนะเป็นหลักทรัพย์ก็คงจะขาดทุนอีกเป็นหมื่นล้านแค่ควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่1ขาดทุนไปแล้วแต่ว่าบอกว่ากำไรเพราะว่ามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะตอนนั้นเงินบาทแข็งเงินยูโรกับเงินดอลลาร์อ่อนก็ไหนก็แล้วก็เลยไปตัดบัญชีถ้าเสื่อมให้เร็วขึ้นก็ขาดทุนไปพอมาคราวนี้นะครับก็วันที่ก็ตอนนี้ดอลลาร์ก็แข็งเงินบาทก็35บาทแล้วเงินยูโรก็ขาดทุนอย่างน้อยๆเป็นว่าไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านในควอเตอร์นี้นั่นได้เป็นช่วงที่โลซีซันด้วยนะแล้วก็น้ำมันก็ยังแพงอยู่เพราะซื้อไม่ล่วงหน้านานนักตอนนี้ก็คงจะไม่มีเหตุผลเหตุผลอันก็คือหนี้มันมาก
จนกระทั่งการบินไทยจะทนไหวไหมแล้วนี่นี่ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนะกับขาดทุนการบริหารกับขาดทุนสะสมเนี่ยท่านมองว่าประเด็นไหนว่าตอนนี้บริขาดทุนสะสมเนี่ยผมว่ามันก็ค่อยๆทยอยออกไปได้ในระยะไกลแต่ว่าบริการปัจจุบันนี้คือไอ้หนี้ที่การบินไทยอยู่ขนาดนี้ผมว่าจำไม่ผิดจะมีหนี้อยู่ประมาณ 5,000 ล้านUS ดอลลาร์นะฮะถ้าเงินบาทขึ้นไปบาทนึงตกไปบาทนึงเนี่ยมันก็ 5,000 ล้านบาทกลับไปแล้วใช่มั้ยเพียงตัวฮะอันนี้ไอ้กำไรทางอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยภาษาฝรั่งเรียกว่า unrealized lossอะไรนะไอเกนมันไม่มีความหมายใช่ไหมครับแล้วตอนปัจจุบันนี้ก็ผมมองดูแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมเห็นว่าการบินไทยบริหารมาปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่าจะไปตัดดุนตัดนี่ตัดดุนตัดนี่ตัดไฟเที่ยวบินต่างๆนานานะแต่ไม่เห็นมีการพูดว่าจะเพิ่มรายได้อย่างรายได้เป็นต้นนะเป็นคำถามของสังคมไทยด้วยครับผมก็ถามยกตัวอย่างง่ายผมบอกว่าคุณไปแคนเซิลสมัยไฟไปมอสโกครับนะฮะซึ่งคนรัสเซียมาประเทศไทยปีนึงถึง 1.7 ล้านคนเขาบอกว่าตอนนี้มันมาแค่ 500,000 คนครับผมบอกเข้ามา 500,000 คนจริงแต่การบินไทยขนไม่เกินปีไม่เกิน 30,000 คนแล้วคุยไปตัดทำไมนะฮะแล้วก็ประเทศไทยก็กำลังจะเข้าใจกับประเทศรัสเซียแล้วไปตัดตอนนายกเข้ามาพอดีเดือนตุลาแล้วมีสายการบินที่บินอยู่มีแอร์โฟลต์มีสิงคโปร์แล้วก็มีการบินไทยไปตัดนี่เพราะว่าพูดภาษาบริษัทที่ปรึกษาครับคือนะเป็นคนแนะนำและที่ปรึกษานี้ก็เป็นผู้บริหารเก่ากับบริษัทธรรมเซกธรรมเซกสิงคโปร์ไปสิงคโปร์ถือหุ้นสิงคโปร์แอร์ไลน์คราวนี้เมื่อตัดเส้นทางบินอันนี้ออกไปไอ้คนที่ประโยชน์ก็คือใครสิงคโปร์แอร์ไลน์อันนี้ข้อแรกครับข้อที่สองที่ไปบอกให้แคนเซิลไอ้ซาอุดิแอฟริกาครับก็อีกแล้วต่อไปนี้คนไปซาอุดิแอฟริกาต้องบินไปสิงคโปร์แล้วก็ไปต่อกันได้ด้วยใช่ไหมแต่แล้วก็ต่อมาก็จะเลิกบินโรมครับก็คนก็ไปทางด้านนี้อีกแล้วผมก็เตือนบอกว่าเขาจะบินตอนนั้นบินอยู่บินอะไรลอนดอนบินวันละ2ไฟล์ครับนะฮะเช้าเย็นก็จะตัดเหลือ1ไฟล์บอกว่ามันขาดทุนก็เอาให้ดูจะเอาระบิน380มาบินเขาบอกท่านจะระวังนะครับตอนนี้ ICAO กำลังจ้องอยู่เกิดขึ้นมาเกิดเขาเกิดเข้มงวดขึ้นมาทางยุโรปเขาบอกว่านี้ห้ามเปลี่ยนแบบห้ามเพิ่มไฟล์แล้วคุณจะตายเลยแต่บินถึง380ใหญ่เกินไปคุณก็จะเปลี่ยนไม่ได้คุณจะเพิ่มไฟล์ก็เพิ่มไม่ได้คุณทำไมถึงไม่รักษาเอาไว้ครับรักษาเส้นทางรักษาการบินเอาไว้แล้วก็ชาร์ล็อตเนี่ยมันเป็นหัวใจนะครับใครเอาไปแล้วก็เสร็จเลยเขาบอกว่าเหตุผลเพราะว่าเครื่องบินเราที่จะบินลอนดอนที่ต้องการบินคือตองเจ็ดเนี่ยมันมีไม่พอคุณถามว่าทำไมคุณบินบอกว่าบินมอสโก10ปีขาดทุน 3,000 ล้านคุณเลิกคุณบิน LA ขาดทุน10ปี 12,000 ล้านทำไมคุณไม่เลิกนะคุณเลิกตำแหน่งน่ะเอาระบินมาใช้ในลอนดอนทำเงินได้ว่าอย่างนี้มากกว่าแล้วบินไปอเมริกาบินยังไงไปเกาหลีนะ คุณบินอาทิตย์ละ5ไฟล์ไปเทียบกับสายการบินเกาหลีเข้ากับอเมริกาอาทิตย์ถึง50ไฟล์คุณก็ทั่วไปได้อยู่ดีครับถึงอย่างนี้ผมได้คือแนะนำด้วยความหวังดีใช่ไหมแต่ว่าคือว่าแต่ผมมองดูว่าผู้ที่ปรึกษาที่เขาจ้างมาเนี่ยมันก็เป็นคนมาจากตัวมาแทรกเก่าที่จากทุกอย่างที่ทำในสิงคโปร์ได้ประโยชน์หมดใช่ไหมอันนี้คือปัญหาทีนี้ฟังตรงนี้ท่านมองไงครับกับภาวะที่การบินไทยไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาถ้าอย่างที่ท่านกัปตันโยธินพูดก็คือที่มาของที่ปรึกษาเหล่านั้นที่ให้คำแนะนำเนี่ยพอแนะนำเสร็จแล้วประโยชน์ไปตกอยู่กับบางประเทศคือก่อนอื่นนะครับผมอยากจะเรียนว่าท่านผู้ชมว่าทำไมเราถึงมาพูดถึงเรื่องการบินไทยกันนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศชาติต่อคนไทยนะการบินไทยเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติต่อความต่อคนไทยเนี่ยประการที่สำคัญที่พอจะกล่าวได้ก็คือว่าเป็นกิจการที่สามารถนำเงินตราระหว่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยถือเป็นรายได้ถือเป็นรายได้นะซึ่งมีความสำคัญมากนะครับประการที่สองคนไทยเราเนี่ยอยู่ทุกทั่วและแห่งของโลกนะครับถ้ามีคนไทยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือคือเครื่องบินที่จะไปรับเขากลับหรือจะไปดูแลเขาอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราไม่มีเนี่ยนะครับเราก็ต้องอาศัยจมูกคนอื่นหายใจครับนะ
อันที่สามที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นเกียรติยศของชาตินะครับถึงเรื่องการบินไทยที่เรามีธงเป็นเครื่องบินนะครับติดเครื่องบินอยู่ให้คนอื่นเขาเห็นอันที่สี่ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสร้างรายได้ให้แก่สร้างงานให้แก่คนไทยนะนอกจากเอารายได้เข้าประเทศแล้วนะครับก็สร้างแรงงานสร้างงานให้แก่คนไทยอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีครับอันนี้เป็น ประเด็นที่สำคัญสำคัญนะทีนี้ข้อสำคัญผมเองเนี่ยก็ได้ทำมาค้าขายเคยติดต่อการบินไทยมานะมาตั้ง 15-20 ปีแล้วมั้งแต่ว่าไม่ได้สม่ำเสมอนะคือครั้งแรกที่ผมไปนั่นก็ผมก็ไปเพราะว่าผมไปล็อบบี้เอาสายการบินอิสราเอลบินมาเมืองไทยเพราะท่านถนัดไปเซ็นไว้เมื่อ40กว่าปีก่อนนะแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็อยากจะบินมาแต่ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยไปใกล้ชิดกับประเทศอาหรับรัฐบาลก็กลัวว่าจะเสียผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความปลอดภัยนะผมก็ไปล็อบบี้มาจนกระทั่งเขาบินมาได้แล้วผมก็ไปที่การบินไทยด้วยเหมือนกันนะเพราะการบินไทยก็เป็นคณะกรรมการด้วยเหมือนกันนะทางด้านนั้นทีนี้เมื่อกี้คำถามว่าไงนะฮะคือจริงๆแล้วการที่เราพยายามจะฟื้นฟูกิจการการบินไทยแต่ว่าเรากลับใช้ที่ปรึกษาซึ่งที่ไปที่มาที่เราพอรู้ในเวลานี้ก็คือเป็นผู้ที่เป็นคู่แข่งกับประเทศไทยจริงครับอันนี้นะผมเรียนตรงๆเลยครับคนไทยที่มีความรู้ทางด้านการบินนะครับมีเยอะมีหลายคนท่านก็เป็นคนหนึ่งนะครับทำไมไม่ใช้ล่ะแล้วบุญมีความบริสุทธิ์ด้วยครับคอยคดโกงกายด้วยนะมีหลายคนมีเป็น10คนจะเอาครับแต่ทีนี้ผู้บริหารประเทศหรือข้าราชการที่มีอำนาจเหล่านี้เนี่ยมักจะเอาพวกตัวเองไว้ก่อนคือกูรู้จักไว้ก่อนจะดีจะเลวยังไงทำงานเป็นไม่เป็นกูเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองไอ้สารเลวทั้งหลายเนี่ยบางคนนะครับก็จะเอาไอ้พวกของตัวเองเนี่ยซึ่งไม่มีความรู้ทางด้านการบินเลยครับอย่าว่าความรู้ทางด้านการบินเลยนะฮะไอ้บุคลิกลักษณะมันยังไม่มีเลยสติปัญญายังไม่มีเลยเอามาเป็นเขาเรียกดีๆหรืออะไรเนี่ยกรรมการผู้จัดการนะฮะ CEO แล้วก็สิ่งแรกที่มันจะทำก็คือสั่งซื้อเรือบินซะก่อนครับนะสั่งซื้อเรือบินว่ามันได้คอมมิชชั่นจากค่าเรือบินนะการต่อเรือบินอะไรๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลชุดนั้นๆมันก็จะสั่งเรือบินแล้วสั่งไม่ถูกไม่ถูกไอ้ที่จะใช้สำหรับเส้นทางนั้นด้วยครับนะครับยังมีสมัยหนึ่งสั่งซื้อเรือบินโน่นบินไปนิวยอร์กกับบินตรงบินไว้ไม่กี่ทีเจ๊งหมดหมดครับนะฮะเจ๊งหมดแล้วบินก็ขายลำบากเพราะมันมีใครก็จะซื้อครับน้ำมันก็แพงนะกินน้ำมันด้วยอะไรอะไรด้วยครับเนี่ยครับพวกนี้มันทำลายประเทศชาตินะฮะเพราะนั้นแล้วตัวผมเองเนี่ยผมเรียนเลยเป็นเวลาร่วม15ปีมาแล้วนะครับผมเป็นคนที่คัดค้านเป็นตัวนำคนหนึ่งด้วยคัดค้านไม่ให้แปรรูปการบินไทยนะครับเพราะผมรู้ว่าแปรรูปการบินไทยเนี่ยความวิบัติความเสียหายมันจะเกิดขึ้นแก่การบินไทยและแก่ประชาชนและแก่ประเทศชาติผมร่วมมือกับตอนนั้นก็มีพวกสหภาพมานะเขาก็ขอมาที่ทำงานผมเลยทีเดียวละมาขอคำแนะนำขอให้ช่วยนู่นช่วยนี่ผมก็ออกมาคัดค้านนะผมก็เห็นว่าไม่ควรจะแปรรูปผมเห็นว่าคนไทยเนี่ยสามารถที่จะกู้นะหรือบริหารการบินไทยเนี่ยให้มีกำไรได้ก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านกัปตันโยธินท่านพูดที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเอางี้แล้วกันนะเริ่มต้นการบินไทยเท่าที่ผมพอทราบนะทีแรกเราเริ่มโดยมีการร่วมมือกับ SAS นะครับของสวีเดนครับสแกนดิเนเวียนสแกนดิเนเวียนนะฮะร่วมมือกับเขาร่วมมือแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วในที่สุดคนไทยก็เอากลับมาเป็นของคนไทย 100% ครับนะฮะครับอาจจะเป็นสมัยจอมพลสฤษดิ์หรือจนผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็บริหารได้กำไรมาตลอดเพราะไม่มีไอ้นักการเมืองเร็วๆอ่ะที่มาไปสั่งซื้อเครื่องบินหรือเอาไอ้คนที่มันไม่มีความรู้เข้าไปเป็นCEO หรือ